สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะรู้สึกว่าพายุทะเลทรายค่ะกำลังจะทำให้เรางานเข้าแล้วเนี่ยเพราะว่าเนี่ยค่ะพายุทะเลทรายมันถมทรายสูงมากแล้วซอมบี้ค่ะก็อาจจะหลุดเข้ามาข้างในก็ได้อุ๊ยอันตรายมาเลยคาถาก่อสร้างเราวางบล็อกได้ใช่ไหมโอเคจำเป็นค่ะที่ต้องเสริมให้สูงขึ้นไม่อย่างนั้นอ่ะบ้านเราอันตรายแน่นอนอันนี้เป็นสแลบด้านล่างหรือสแลบด้านบนอันนี้เป็นสแลบด้านล่างเรียบร้อยค่ะพายุทะเลทรายนี่ค่ะเวลาที่พัดพาทรายมาด้วยอ่ะเป็นอะไรที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายเลยโอเคเรียบร้อยอุ๊ยไม่ได้อย่าเพราะว่าตรงนู้นค่ะไม่ได้สินะโอเคว่าตรงนี้ถึงเครื่องบินเลยเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะเข้ามาได้ค่ะดังนั้นตรงนี้อย่าให้สูงเกินไปสูงเกินไปไม่ได้เดี๋ยวมอนเตอร์มาได้จะเป็นอันตรายต่อเราค่ะส่วนตรงนี้ก็มาเสริมให้สูงขึ้นอีกแล้วกันค่ะเพื่อความแบบปลอดภัยเนาะเอาให้สูงกว่านี้ดีกว่าโอเคค่ะจะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นบล็อกเต็มหรือว่าสแลบอันนี้เป็นบล็อกเต็มค่ะไม่ควรเอาออกเลยถึงแม้เราจะแบกสแลบมาค่ะแต่ว่าสแลบอะสามารถที่จะวางเป็นบล็อกเต็มได้เพราะว่าเวลาที่วางซ้อนกัน2ครั้งเนาะก็จะกลายเป็นบล็อกเต็มนั่นเองต้องการเป็นสแลบด้านล่างเป็นบล็อกเต็มไม่ได้อันนี้ค่ะทำเพื่อความปลอดภัยเพราะเห็นแล้วว่าตอนแรกค่ะเวลาที่พายุทะเลทรายมาน่ะมันไม่ได้พัดทรายมันหนักขนาดนี้ไงแต่พอเริ่มนานวันเข้าค่ะเวลาที่เขามาทีนี้แบบเขาพัดทรายมาเยอะมากอ่ะจนทำให้เราเกิดปัญหาเลยค่ะกลัวว่ามอนเตอร์ค่ะจะทะลักเข้ามาด้านในได้นั่นเองเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันโอเคเรียบร้อยอันนี้คือทำเพื่อความปลอดภัยทั้งนั้นค่ะไม่มีอะไรเลยเอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเราวางโอ้โหเต็มพื้นที่เดี๋ยวนะตรงนี้เป็นสแลบด้านล่างค่ะเน้นเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าบางทีถ้าพายุทะเลทรายโอ้โหนั่นไงอย่างที่เห็นค่ะทรายเริ่มถมกันแบบเยอะจำได้ค่ะว่าในพิสดแรกๆเวลาที่เราเจอพายุทะเลทรายใช่ไหมมันไม่ได้ถมสูงขนาดนี้ไงแต่อันนี้ค่ะมันเริ่มแบบสูงขึ้นเรื่อยๆเลยก็เป็นอะไรที่อันตรายแน่ๆถ้าปล่อยไว้เนาะคาถาก่อสร้างนี่ค่ะวางอย่างนี้เลยง่ายแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องมีแบบ1ชั้นที่เป็นฐานค่ะก็เลยต้องวางบล็อกไว้ก่อนนั่นเองอ่ะขนาดเนี้ยสูงขนาดนี้ละพายุทะเลทรายค่ะต้องมาแบบหลายรอบหน่อยแน่นอนค่ะว่าประมาณแบบ3-4 ครั้งเวลาที่เจอพายุทะเลทรายเนาะเราก็จะลงไปเคลียร์ทรายออกค่ะถ้าถามว่าพวกทรายถมนี้เราสามารถไม่ให้มันถมได้ไหมได้เพียงแค่เราเอาท็อตไปวางหรือเราเอาอะไรไปวางก็ได้ค่ะพายุทะเลทรายค่ะก็จะไม่สามารถถมติดโครงสร้างของเราได้แล้วง่ายๆเลยในการสร้างฟาร์มผักอัตโนมัติค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือนี่พวกเครื่องปลูกอัตโนมัติต่างๆค่ะก็เป็นแบบระดับไม้ระดับหินเหล็กหรือว่าเป็นระดับเพชรค่ะก็แล้วแต่เนาะแต่นี้ค่ะเราเลือกที่จะใช้ระดับหินแค่หินก็พอแล้วเพราะว่าหินเป็นอะไรที่หาได้แบบอินฟินิตี้นั่นเองค่ะวิธีการคราฟอย่างแรกค่ะก็วางกล่องวางไม้วูดค่ะแล้ววางเตาเนาะจากนั้นก็วูดเอนโฮค่ะแล้วก็เอาเครื่องปลูกค่ะในระดับไม้เนาะมาอัปเกรดค่ะโดยการวางหินล้อมรอบแล้วก็วางสโตนโฮค่ะก็จะได้เป็นนี่ที่ปลูกนั่นเองเครื่องปลูกอัตโนมัติโอเคเรามีกี่เครื่องมีเยอะเพราะว่าจำได้ว่าคราฟไว้เยอะมากเรียบร้อยค่ะก็ได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ transfer node item อยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ในตัวเราเรียบร้อยค่ะรู้แล้วว่าขาดอะไรเราขาด transfer pipe ค่ะเราขาดท่อส่งนั่นเองเมื่อผักถูกเก็บเกี่ยวแล้วค่ะก็ต้องถูกส่งไปไว้ที่เดียวกันใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมีท่อส่งก่อนแซนอยู่ไหนแซน6ไม่เพียงพอนะคะเนี่ยหาแซนก่อน
ตรงนี้เดี๋ยวนะทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ในนี้น่าจะมีแซนอันนี้เป็นดัสค่ะแต่ก็หยิบแซนได้โอเคทีนี้เราก็เอาแซนค่ะไปใส่ในวิดวอเตอร์เราก็จะได้เป็นโซแซนวิดวอเตอร์ก็ไม่ยากค่ะวางถังน้ำแบบรอบๆไมซีเลียมค่ะเนี่ยคือไมซีเลียมก็จะได้วิดวอเตอร์นั่นเองแต่ก็ต้องรอการประมวลค่ะจากน้ำค่ะก็เมื่อผ่านกระบวนการโปรเซสเนาะก็จะได้เป็นวิดวอเตอร์ค่ะเอาโซแซนมาเผาให้กลายเป็นโซแซนที่เป็นดัสอ่ะเรียบร้อยพลังงานหายหมดเลยโอ้โหหายหมดค่ะเนี่ยเครื่องเนี้ยสูบพลังงานเยอะมากใช้พลังงานคราวหนึ่งนี้แบบหมดเกลี้ยงแต่ไม่เหลือเมื่อเราได้โซแซนที่เป็นดัสแล้วใช่ไหมเราก็คราฟนี่ค่ะสโตนสแลบแล้วก็กระจกกระจกไม่เพียงพอนี่ไงกระจกเอาโซแซนที่เป็นดัสมาเลยวางโซแซนที่เป็นดัสค่ะแล้วก็วางกระจกตามด้วยสโตนสแลบด้านบนด้วยนี่เราก็จะได้เป็นทรานสเฟอร์ไปนั่นเองมีอีกไหมอีก3ครับแบบเอาไว้เยอะไว้ก่อนได้ค่ะอยู่ข้าวจังมีอะไรหม่ำได้บ้างโอเคอะไรที่สภาพเต็มร้อยค่ะนั่นแหละจะหม่ำอันนั้นกาแฟโอเคใช้ได้นะเนี่ยกาแฟเป็นอะไรที่รู้สึกว่ากินบ่อยที่สุดแล้วค่ะกาแฟพลังงานก็สูงครับก็ง่ายใช้แค่น้ำตาลกับกาแฟก็ได้เป็นกาแฟและข้อกำหนดในการใช้เครื่องปลูกอัตโนมัตินี่ค่ะต้องวางต่ำกว่าพื้นดิน1บล็อกก็วางต่ำกว่าแปลงปลูก1บล็อกนั่นเองค่ะก็ขุดลงไปค่ะแล้วก็วางเพราะว่าเขารู้ไงว่าเราต้องวางน้ำในการอุ๊ยหนาวคือเขารู้ค่ะว่าเราต้องวางน้ำไงเวลาที่เราปลูกผักใช่ไหมก็เลยมีข้อกำหนดค่ะว่าวางต่ำลงไป1บล็อกนั่นเองอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลว่าต้องอยู่ตามซีถึงจะตรวจจับผักได้แล้วจะเก็บเกี่ยวได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเราก็เอาเครื่องปลูกในระดับหินก็ถ้าเรียกง่ายๆค่ะก็เทียร์2นั่นเองเพราะว่าเทียร์1เป็นไม้เนาะวางไปเลยโอเคเรียบร้อยค่ะเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราต้องมีตรงนี้ค่ะคือตัวอัปเกรดเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยนะเราสามารถที่จะปลูกได้ขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ค่ะตัวอัปเกรดไม่ยากต้องการเรดสโตนค่ะแล้วก็ต้องการไม้แน่นอนเตรียมไม้ไว้เรียบร้อยโอเคทีนี้เราก็เอาเรดสโตนวางตรงกลางค่ะแล้วก็เอาไม้วางเลยคือถึงแม้เราจะใช้แบบที่ปลูกในระดับหินเนาะแต่ว่าตัวอัปเกรดค่ะเราต้องคราฟตัวอัปเกรดระดับไม้ก่อนแล้วจากนั้นค่ะก็อัปเกรดเป็นตัวอัปเกรดในระดับหินนั่นเอง63ไม่รู้เพียงพอไหมนะสโตนไม่ได้อยู่ในนี้ค่ะโอเคถ้าเช่นนั้นเอาไม้มาทั้งหมดเพราะยังไงค่ะตัวอัปเกรดนี้เราน่าจะต้องแบบใช้เยอะมากๆอยู่แล้วเนาะโอเคไม้หมดแล้วใช่มะอุตส่าห์ว่าเตรียมไว้เยอะแล้วนะแต่ดูท่าจะไม่พอค่ะคือถ้าเราต้องการปลูกพืชแบบ64บล็อกดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีตัวอัปเกรด64อันนั่นเองถ้าเราต้องการปลูกพืชมากกว่านั้นค่ะตัวอัปเกรดนี้ก็คือจะต้องแบบใช้จำนวนที่แบบเยอะเพิ่มขึ้นนั่นเองก็เป็นวูดเดนอัปเกรดจากนั้นเอาหินมาเลยเอาวางตรงนี้ดีกว่าเอ้ยตรงนี้มีอยู่เนาะนี่ค่ะก็เอาหินใส่มาแล้วก็ใส่วูดเดนอัปเกรดตรงกลางค่ะก็จะกลายเป็นสโตนอัปเกรดนั่นเองก็เป็นตัวอัปเกรดในระดับหินนั่นเองค่ะคือมันจะต้องแบบทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆเนาะทำไม้ค่ะจากนั้นเอาเป็นหินจากนั้นพอได้หินก็เอาเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆทบกันไปเรื่อยๆนั่นเอง64ก็เนี่ยค่ะวางล้อมรอบเลยอ้อขาด1บล็อกเอ้ยไม่ใช่ขาด1กองค่ะอ
แล้วก็วางค่ะได้แล้วบอกแล้วว่าใช้หินเยอะมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะว่าต้องใช้หินเยอะแบบจริงๆค่ะไม้นี้แบบยังไงก็ไม่พออ่ะพยายามตัดไม้ทำลายป่าแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะว่ามันใช้เป็นวูดค่ะถ้าใช้เป็นไม้แพลงเนี่ยเราแบบคราฟได้แบบสบายๆเนาะเพราะว่า1วูดค่ะจะได้เป็น4ไม้แพลงนั่นเองโอเคสิ่งที่เราต้องการคือ Wooden Hole มีสโตนในนี้ไม่เอ่ยนี่ค่ะ Cobble Stone ก็เอามาสักประมาณ 3-4 อันก่อนเนาะเอา Stone Hole วางค่ะแล้วใส่ตัวอัพเกรดสัก64อันก่อนอุ๊ยเดี๋ยวนะแค่นี้ไม่น่าจะใช่64นะอ๋อรู้แล้วค่ะพังเหรออ๋อไม่มีพลังงานนี่ไง RF Engine ค่ะเอามาใช้ชั่วคราวก่อนแล้วกันเพราะว่าต้องใช้พลังงานด้วยแล้วก็ต้องใส่ซีดด้วยนั่นเองงั้นก็เอาซีดกิวีก่อนแล้วกันค่ะนี่ไงพรึบโอ้โหไวมากติดกิวีหมดแล้วค่ะเอากิวีใส่ต่อเอ๊ะแปลกค่ะทำไมถึงเต็มเลยงงแล้วเนี่ยอ๋อเราใส่เยอะเกินไปค่ะแหมตอนแรกเราก็เข้าใจเนาะว่า1ต้นต่อ1ตัวอัปเกรดไม่ใช่แล้วค่ะเนี่ยน่าจะเป็น1วงต่อ1ตัวอัปเกรดน่าจะใช้แค่1 2 3 4 4ตัวอัปเกรดหรือเปล่าเป็นไปได้อันนี้ล่อใส่สักไกลเลยโอ้โหอันนี้เรนค่ะระยะนี้129ใส่เยอะเกินไปแน่ๆเอาอะไรใส่บูเบอรี่แล้วกันก็ไม่ได้เข้าใจผิดนะเห็นว่าเนี่ยก็ปลูกได้แค่นี้เองค่ะถ้าใส่เพิ่มตัวอัปเกรดอีกหนึ่งเนาะเอ้ยปลูกได้เพิ่มมา2เหรอลองใส่อีกหนึ่งค่ะอ๋อปลูกได้เพิ่มมา2ค่ะแปลว่า1ตัวอัปเกรดต่อ2ต้นนั่นเองดังนั้นแปลงขนาดนี้ค่ะน่าจะใช้สักไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเอาอีก9แล้วกันค่ะชึบนั่นไงอ๋อ1ตัวอัปเกรดต่อ2ต้นโอเคแล้วอย่างนี้ค่ะอันเนี้ยเกินละอันนี้คือแบบเกินอีกเท่าตัวค่ะใส่ไปเยอะมากถ้าเราขุดพังเครื่องทิ้งนี่เราจะได้ตัวอัปเกรดคืนไหมอ่ะน่าสนใจอ่ะยังไม่เต็ม57ค่ะเนี่ยแค่57ก็เพียงพอแล้วโอ้โหแต่เยอะเกินไปสินะ61อีก3ยังไม่เพียงพอค่ะงั้นใส่ต่อ73แล้วก็ยังอ๋อน่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าไม่มีซีดปลูกเป็นไปได้ค่ะอันนี้เราปลูกอะไรบูเบอรี่เนาะหมดหรือยัง73ไม่เพียงพอขาดอีกนิดนึงค่ะอันนี้ต้องเยอะลองขุดไหมเผื่อเราจะได้ตัวอัปเกรดขึ้นมาคืนอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้หรือเราอาจจะไม่ได้ก็ได้ลองไหมคะกล้าลองนะแต่เอาอันน้อยๆดีกว่าเอ้ยไม่ง่ายนิดเดียวอยากรู้ไหมว่าได้คืนหรือเปล่าก็ลองอีกหนึ่งแปลงค่ะเอาตัวอัปเกรดไปวางแล้วดูซิว่าเราจะได้ตัวอัปเกรดคืนไหมถ้าเราทำลายเครื่องทิ้งคือแบบถ้าจะไปเสี่ยงกับไอ้ที่มีตัวอัปเกรดเยอะๆนี่ก็อาจจะเสียหายได้ค่ะไม่คุ้มเนาะRedstone ตามด้วยไม้แล้วก็สโตนมาค่ะแล้วจากนั้นก็ขอยืมพลังงาน RF ก่อนแล้วก็มาใส่ในนี้ค่ะ RF Engine Stone Hole ใส่ไปแล้วตัวอัปเกรดใส่ไปหนึ่งเอ้าทำไมอันนี้เป็น3ล่ะงงเมื่อกี้ยังเป็น2อยู่เลยถ้าเราใส่ซีดไปชึบก็ปลูกแค่2ค่ะแต่ว่าระยะคือ3สมมติเราทำลายนะเฮ้ยได้ตัวอัปเกรดมาคืนนี่ยอดเยี่ยมค่ะน่าลองแล้วดังนั้นไอเนี้ยทำลายเลยค่ะฮึบได้ตัวอัปเกรดมาคืนขอบคุณโอ้โหเมื่อกี้ใส่ไปอย่างเยอะงั้นก็
มานับกันก่อนเนาะตรงนี้แล้วกันค่ะเอาเครื่องเพาะปลูกในระดับหินค่ะวางไปเลยแล้วก็สโตนโฮด้วยจากนั้นใส่ไปค่ะแล้วก็ใส่ราสเบอร์รี่เนาะโอ้ยแต่ว่าราสเบอร์รี่แค่59ค่ะปลูกได้ไม่เต็มแปลงเราก็บนมิวไหนอ๋อนี่ไงบนมิวค่ะนี่บนมิวมาแล้วเพราะว่าราสเบอร์รี่ปลูกได้ไม่เต็มแปลงเนาะถ้ามีแค่นี้ค่ะก็เอามาเพิ่มก่อนโอเคทีนี้ค่ะก็ใส่ไป32ค่ะแล้วใส่ราสเบอร์รี่ไปเลยจึ๊บ3232เหลือ1ราสเบอร์รี่ก็แปลว่าต้องมากกว่า32เนาะก็นี่ค่ะนับเลย1 2 3 4 6 7 8ต้องใช้อีก8ค่ะเรานับนะว่าต้องใช้8แต่ทีนี้เราจะใส่ไปแค่4ก่อนในครั้งแรกขาดซีดนี่ไงคะก็มาถึงตรงนู้นพอดีจากนั้นก็ใส่อีก2ถึงนี้พอดีเนาะแล้วก็ใส่อีก2ค่ะนี่ไงอ๋อรู้แล้วก็เอา32ค่ะบวกกับ8ก็เป็น40นั่นเองแล้วตรงนี้ล่ะเรียบร้อยค่ะก็คือใช้แค่40ต่อ1แปลงเนาะก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยค่ะอันนี้ทำไมนายยังปลูกไม่ถึงเหรอ73 81โอเคยืมก่อนค่ะ IF Engine แป๊บนึง73เหรอก็ใส่อีก2ค่ะ77แล้วก็ลองใส่อีก1 79ค่ะโอเค81เต็มแปลงรู้แล้วค่ะว่าจะต้องใส่40ค่ะใช้สโตนอัปเกรด40ต่อ1แปลงเนาะโอเคก็แปลว่าแปลง1แปลงของเราค่ะมีประมาณ80บล็อกนั่นเองหรือเอาง่ายๆค่ะก็มีพืชต่อแปลงก็ประมาณ80ต้นแหละทีนี้ก็มากันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราจะต้องเคลียร์พื้นที่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ระบบจะอยู่ข้างใต้นั่นเองหยิบเรสโตนมาทั้งหมดแล้วเนาะเราก็เอามาคราฟค่ะเดี๋ยวนะลากใหม่นี่เลยเอานี่แหละค่ะเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องใช้แล้วใช่ไหมก็คราฟเลยวางทองค่ะแล้วก็วางบล็อกออฟเรสโตนก็ได้เป็นไอซ์เบนจินจัดไปนี่ไงต้องการ2ต้องการแค่2แต่คราฟไว้5เนี่ยแหละการคราฟสไตล์พี่หมิวต้องการแค่2เราก็คราฟ5เลยเผื่อไว้ค่ะเพราะว่าการคราฟในมอดค่ะมันต่างจากการคราฟปกติการคราฟในมอดค่ะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไอเทมบางชิ้นเนี่ยต้องคราฟเป็นแบบ5รอบ10รอบค่ะถึงจะได้มานั่นเองดังนั้นเวลาที่เราคราฟครั้งหนึ่งค่ะก็แบบอยากจะคราฟไว้แบบเยอะๆนั่นเองโอเคเอามาใส่ค่ะแล้วก็สโตนโฮใส่ไว้อันหนึ่งก่อนเนาะยังไม่มีพลังงานไม่เป็นไรอันนี้ก็ใส่ Ice Engine ค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ไปหม่ำข้าวค่ะแล้วก็ไปล็อก Crucible มาเลยเนื่องจากตรงนี้ค่ะสังเกตเนาะทุกบ่อเนี่ยแทบจะเป็นบ่อลาวาทั้งหมดเลยก็แปลว่าตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งที่พลังงานเฟ้อดังนั้นเราจะมายืม Crucible จากนี้ค่ะยืมหน่อยแล้วกันเอามาใช้หน่อยเราไม่สามารถคราฟเพิ่มได้ค่ะเพราะว่าเกมจะแคลชเกมจะพังนั่นเองใช้เยอะไม่ได้ของจากมอดนี้เนาะใช้เยอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยืมตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าอันนี้อ่ะเพียงพอแล้วท่อส่งขาดวางท่อส่งคืนเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยใช้ได้ค่ะอันนี้ออกเลยไม่ได้ใช้ละก็ยืมมา4ตัวเนาะน่าจะเพียงพอค่ะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยท่อส่งทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมเรียบร้อยค่ะยืมมาแล้วทำไงได้ก็ต้องยืมสิเพราะว่ามันแบบคราฟเพิ่มกว่านี้ไม่ได้ค่ะ
ไม่งั้นเกมก็จะพังทันทีอันที่จริงไม่แน่ใจค่ะว่าผู้สร้างเกมกำหนดหรือเปล่าว่าห้ามแบบใช้เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเป็นแบบปัญหาที่ตัวมอดแพคค่ะกับตัวมอดไม่เข้ากันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไรแต่เราก็รู้ว่าไม่ควรที่จะใช้เยอะค่ะโอเคลาวาเจเนเรเตอร์เนื่องจากพืชตรงนี้ค่ะเป็นข้าวแล้วข้าวมีไอเทมอยู่2อย่างก็คือซีดกับข้าวนั่นเองดังนั้นตอนนี้ค่ะเราจึงต้องวางฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงเพื่อกำหนดค่ะว่าดูดเฉพาะผลผลิตมานะห้ามดูดซีดมาค่ะเราก็เลยวางแบบนี้นั่นเองแต่ทีนี้พืชอีก3ตัวที่เหลือค่ะเขาเป็นแบบ2อย่างในอันเดียวกันก็คือเป็นทั้งผลผลิตค่ะแล้วก็เป็นซีดดังนั้นเราไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องวางฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงเนาะวางฮอปเปอร์ธรรมดาก็เพียงพอแล้วค่ะกล่องเรียบร้อยจากนั้นวางฮอปเปอร์ธรรมดาก็เพียงพอแล้วตรงนี้ค่ะก็ฮอปเปอร์ธรรมดาด้วยเลยเรียบร้อยจากนั้นวางกล่องด้านข้างค่ะตรงไหนก็ได้กล่องเดียวก็พอเนาะตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าระดับเดียวกันดีโอเคอันนี้ต่าง1ระดับค่ะก็วาง1ระดับแล้วกันตรงนี้เนาะโอเคฝั่งทางนี้เหรอไปวางทางนี้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยแล้วจากนั้นในเรื่องของพลังงานวางตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยเพราะว่ายังไงเราก็เป็นคนเลือกอยู่แล้วไม่เอาอันนี้ไม่ดีค่ะเดี๋ยวนะวางตรงนี้แล้วกันค่ะตรงนี้แล้วกันเนาะส่วนกล่องค่ะย้ายมาเปลี่ยนทางนี้กล่องใส่เครื่องไม้เครื่องมือนั่นเองเอาไว้ตรงนี้ค่ะส่วนฟันทางนี้ก็เขาออกค่ะแล้วก็วางเป็นลาวาเจเนเรเตอร์ค่ะแล้วก็วางกล่องตรงนี้เนาะได้แล้วค่ะเรียบร้อยได้เป็นแบบนี้แล้วทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือจุดในการผลิตลาวานั่นเองเอาตรงนี้แล้วกันค่ะให้ห่างประมาณ2บล็อกเนาะ1 2โอเคอุ๊ยอยู่ฝั่งนี้ต่างหากตรงนี้ค่ะนำมา2ช่องแล้วก็วางไปเลยตั้งให้ห่างนิดนึงค่ะสายจะได้ไม่พันกันนั่นเองขุดลงไปสัก1บล็อกดีกว่าไม่ได้จะวางนี่จะวางเนเธอร์แรกโอเคลงไปสัก1บล็อกค่ะเพราะว่าหลังคาเราไม่สูงเท่าไหร่เนาะเอ้ยอันนี้ไม่ได้ใช้ทำไรนี่เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จุดไฟเสร็จแล้วก็เอาครูซิเบิลค่ะวางเลยวางบล็อกอะไรก็ได้ก่อนจากนั้นก็วางครูซิเบิลลงไปนี่เรียบร้อยค่ะวางครูซิเบิลเพื่อที่จะเอาคาร์บอนสโตนค่ะมาหลอมเป็นลาวานั่นเองก็ได้เป็นอย่างนี้สินะทีนี้ค่ะก็มาอย่างแรกทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดค่ะวางเลยก็เอาทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดค่ะต่อเจ้าครูซิเบิลค่ะมายังลาวาเจเนเรเตอร์โดยใช้ท่อส่งหรือว่าทรานสเฟอร์ไปนั่นเองก็ดูดลาวามาเนาะนึกง่ายๆค่ะดูดลาวาผ่านท่อมายังเครื่องผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานลาวาทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดของเหลวโอเคเรียบร้อยค่ะเหลือตรงนี้มุมสุดท้ายตามด้วยท่ออ่าเรียบร้อยค่ะเอ้านับเกินเหรอเนี่ยอันนี้แค่ไปอันนู้นห่างไปไม่เป็นไรค่ะเอ้ยพูดหน่อยอันนี้ห่างแค่1ช่องเนาะส่วนนั้นห่าง2ค่ะตรงนี้ก็เหมือนห่าง2อ่าไม่เป็นไรตรงนี้ก็เผื่อเป็นทางเดินนั่นเองค่ะทำไมมืดจังเรียบร้อยแล้วจากนั้นคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์สำคัญมากๆวางตรงกลางนี้แหละค่ะง่ายดีแล้วก็วางกล่องอะไรก็ได้ค่ะด้านบนรับก่อนเ
เพราะว่ากล่องที่ทำจากไม้โอ๊กกับไม้สปรุซค่ะเขาไม่เชื่อมกันนั่นเองดังนั้นต้องกล่องใครกล่องมันวางกล่องด้านบนค่ะในนี้ก็จะมีคอบอลสโตนมาใช่ไหมเห็นว่าเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทรานสเฟอร์โหนดไอเทมค่ะเพราะว่าคอบอลสโตนเป็นไอเทมไม่ใช่ของเหลวนั่นเองก็มาเลยค่ะแล้วก็วางสายตรงนี้แหละติดพื้นค่ะจะได้แบบสะดวกมีด้วยเอาอันที่จริงนะแบบนี้ก็ได้ค่ะสายนี้ยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาคอบอลสโตนก็จะถูกส่งตามท่อนี้ค่ะทรานสเฟอร์โหนดไอเทมใช่ไหมไม่อุดผิดค่ะต้องวางทรานสเฟอร์โหนดไอเทมเพราะว่าคอบอลสโตนเป็นไอเทมแต่ดันวางทรานสเฟอร์โหนดของเหลวว่าอยู่ทำไมคอบอลสโตนไม่ถูกดูดมาทีนี้ค่ะก็ดูดได้มาหรือยังนี่ไงมาแล้วค่ะก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆค่ะอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วทางด้านนี้ด้วยทรานสเฟอร์โหนดไอเทมค่ะมาเลยเดี๋ยวก็เดินสายโอเคชึบส่งคอบอลสโตนค่ะไปยังครูซิเบิลทั้งหมดนั่นเองนี่ค่ะก็จะมีคอบอลสโตนมาใช่ไหมคอบอลสโตนก็จะถูกหลอมเป็นลาวาแล้วจากนั้นพอเป็นลาวาค่ะก็จะถูกดูดไปที่ลาวาเจเนเรเตอร์แล้วก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน RF จากนั้นค่ะเครื่องนี้ที่มี RF engine ค่ะก็จะดูดพลังงาน RF มาไว้แล้วสามารถที่จะพอปลูกค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวอัตโนมัติได้ทีนี้ค่ะเครื่องนี้เขาบอกว่าไม่มีพลังงาน IF จะมีได้ยังไงล่ะลาวาเพิ่งผลิตเมื่อกี้โอเคก็จะใช้ได้แล้วค่ะทีนี้เราก็ต้องดูดของที่อยู่ในรังนี้ค่ะขึ้นไปข้างบนด้วยตรงนี้โดดวางแล้วก็วางท่อเลยค่ะตรงนี้เป็นช่องว่างค่ะปักท็อตอันนี้ไม่ต้องวางเนาะเพราะว่าเราวางเสร็จตั้งแต่แรกแล้วค่ะเรียบร้อยก็คราฟสโตนโฮค่ะเท่าที่มีเนาะเอาไปใส่ไว้ก่อนค่ะในอนาคตค่ะถ้าเราทำฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติเนาะเราก็อาจจะใช้เครื่องคราฟอัตโนมัติค่ะหรือว่าออโต้คราฟเตอร์เนี่ยเครื่องนี้ค่ะในการคราฟสโตนโฮแบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปฟาร์มปลูกพืชของเราค่ะก็จะเป็นฟาร์มปลูกพืชแบบอัตโนมัติ 100% เลยนั่นเองโอ้โหแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องขนาดนั้นใช่ไหมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขนาดนั้นค่ะแบบธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วตอนนี้ค่ะฟาร์มปลูกพืชผักอัตโนมัติเพื่อแซนด์วิชของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ